ถึงการศึกษาของกลุ่มประเทศในอาเซียนก็คงจะไม่มีประเทศไหนได้มีการจัดอันดับสูงไปกว่าสิงคโปร์นะคะไม่เฉพาะระดับอาเซียนค่ะถือว่าเทียบชั้นติดระดับโลกเลยนะคะสำหรับคุณภาพการศึกษาของสิงคโปร์จากงานวิจัยของเวทีเศรษฐกิจโลก World Economic Forum นะคะที่วัดความสามารถในการแข่งขันก็ได้ดูหลายๆเรื่องนะคะพบว่าคุณภาพการศึกษาของระดับการศึกษาในระดับประถมศึกษาสิงคโปร์อยู่อันดับ3ของโลกนะคะและเมื่อเทียบกับหลายๆประเทศในอาเซียนไม่ว่าจะเป็นบรูไนมาเลเซียอินโดนีเซียฟิลิปปินส์สิงคโปร์อันดับ1นะคะนำมาเลยขณะที่ประเทศไทยไม่ได้ติดอยู่ใน5อันดับนะคะประเทศไทยอยู่ที่อันดับ86ของโลกนะคะหรือว่าประมาณอันดับที่7ของอาเซียนสำหรับคุณภาพการศึกษาของระดับประถมศึกษาค่ะเมื่อดูในเชิงปริมาณนะคะนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนกันสิงคโปร์ 100% ค่ะอันดับ1ของโลกไม่มีนักเรียนคนไหนตกหล่นเลยนะคะสำหรับการเข้าสู่การเรียนระดับประถมศึกษาถัดมานะคะก็จะเห็นว่าหลายๆประเทศมีอันดับที่แตกต่างกันออกไปค่ะอันดับ5ของในระดับอาเซียนก็คือลาวนะคะถัดไปค่ะถัดไปของไทยอยู่อันดับที่101ของโลกนะคะและอันดับสุดท้ายของอาเซียนก็คือฟิลิปปินส์ค่ะ3วิชาหลักที่ถือว่าเป็นรากฐานสำคัญของการศึกษาระดับประถมศึกษาก็คือวิชาภาษาอังกฤษวิชาเลขคณิตและวิชาวิทยาศาสตร์นะคะซึ่งสิงคโปร์มาอีกแล้วว่าติดอันดับ1ตามงานวิจัยของ World Economic Forum ค่ะขณะที่ประเทศไทยอยู่ที่อันดับที่80นะคะสำหรับคุณภาพของการศึกษาวิชาคณิตศาสตร์และวิชาวิทยาศาสตร์ค่ะขณะที่ประเทศอื่นๆคะแนนก็แตกต่างกันออกไปนะคะสำหรับสิงคโปร์ความขึ้นชื่อนอกจากเรื่องของวิชาวิทยาศาสตร์วิชาคณิตศาสตร์แล้วนะคะหนึ่งในทักษะสำคัญที่การเรียนการสอนให้ความสำคัญและเน้นอย่างมากก็คือการเรียนภาษาอังกฤษทักษะการพูดหน้าชั้นเรียนช่วงที่ดิฉันได้ไปสัมภาษณ์ผู้บริหารของโรงเรียนสอนโรงเรียนนานาชาตินะคะหลักสูตรสิงคโปร์ที่อยู่ในประเทศไทยบอกว่าการฝึกนักเรียนเพื่อที่จะพูดหน้าชั้นและการกล่าวสุนทรพจน์เป็นเรื่องสำคัญอย่างมากค่ะเพราะว่าจะช่วยฝึกทักษะในการเรียบเรียงความคิดและเป็นส่วนหนึ่งนะคะนอกจากภาษาอังกฤษแล้ววิชาวิทยาศาสตร์วิชาคณิตศาสตร์เป็นส่วนสำคัญที่เสริมสร้างรากฐานพื้นฐานของการเรียนการสอนแบบสิงคโปร์ที่ไม่ใช่เฉพาะคนอาเซียนกำลังดูเป็นแบบอย่างนะคะหลายๆประเทศทั่วโลกก็กำลังพยายามศึกษาเช่นเดียวกันค่ะและในวันที่ดิฉันได้สัมภาษณ์ผู้อำนวยการของโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์นะคะก็เลยต้องสอบถามว่าเมื่อนำระบบการเรียนการสอนของสิงคโปร์มาใช้ในประเทศไทยจะต้องปรับอย่างไรนะคะเพื่อให้เข้ากับสภาพแวดล้อมและความสามารถของเด็กไทยค่ะ Mr. Low, you have been in education for 40 years. Given that Thai culture and Singapore culture are very much differentTo what extent can you bring experience from Singapore to Thailand? This has a lot to do with the parents. I believe success of the students depends on not only the school, all right? Not only the students. The parents play a critical role in supporting children in their education. So I've been sending out newsletter, sending out my message, appealing to parents.To support their children in education. So I understand as Asians, the Thai parents are also very keen that their children can do well. So we have to have a platform that school and parents can really communicate how best we can help our students to learn, to do better. As far as you can see, what have held back Thai students to communicate with foreign students?I would like some role models. In my mind, I have some Thai students who speak very good English. So I would like them to speak to the students, the Thai students, to let them see how their Thai friends could master English language. So instead of teachers telling them you must speak English, let the students themselves
as a role model, speak good English, and let the students share their experience, how they overcome difficulties. Education in Singapore is accepted as one of the best in the world. How can you really bring in that formula into Thai culture? Number one, Singapore curriculum. Okay, the Ministry of Education in Singapore appointed some full-time staff. They go into the research to plan, to design curriculum that meets the learning needs of students. We teach students to solve mathematics problem using model. According to research, students, especially in the primary level, they are not so used to the abstract algebra, right? So Singapore, the mathematics in the primary school, teach students to draw diagram, to draw model, to solve problems. So this has been proven very effective. In fact, some of the schools in the United States use the Singapore textbook. About 7 or 8 years ago, Singapore realized that the teaching of English is not so effective. So they tried something known as STELLA, STELLA, Strategy for English Language Learning and Reading. So the approach is to emphasize a lot of interaction between students and teachers and students and students, so that it is learning become a co-responsibility. And to facilitate the STELLA program, Singapore government reduced the class size from 40 to 30. Because you want interactions. With a class size of 42, it is very difficult. To manage, to allow interactions. Of course, there are exceptions. คุณโลบอกว่านักเรียนสิงคโปร์ถูกฝึกให้โตมากับบรรยากาศที่เต็มไปด้วยการแข่งขันนะคะทุกคนจะต้องเร่งทำคะแนนให้ได้มากที่สุดค่ะซึ่งตรงนี้อาจจะเป็นวัฒนธรรมการเรียนหรือว่าระบบการศึกษาที่แตกต่างกันเพราะว่าสังเกตได้ว่าเด็กไทยจะอยู่ในบรรยากาศสบายๆนะคะและมักจะใช้เวลาในการตัดสินใจนานกว่าเด็กสิงคโปร์แต่สิ่งสำคัญอย่างหนึ่งของระบบการศึกษาสิงคโปร์ก็คือให้ความสำคัญกับครูอย่างยิ่งยวดนะคะในการลงทุนเพื่อที่จะพัฒนาครูให้เข้าสู่อาชีพนี้และเพื่อที่จะสร้างอนาคตคนสิงคโปร์ให้เติบโตในรุ่นต่อๆไปให้เป็นคนที่มีคุณภาพในการศึกษาค่ะ